วันนี้คุยเรื่องกบฏทางกฎหมายเอมันเป็นยังไงบ้างล่ะเนี่ยสวัสดีครับผมทนายความรณรงค์แก้วเพชรนะครับอยู่กับผู้ช่วยธนพลครับผมวันนี้นะครับกลับมาพบกับรายการทนายคู่ใจครับออกอากาศทางช่องทีวีดาวเทียมครับทุกวันเวลาเดิมนะครับเวลาเดิมเช่นนี้นะครับผมพอเรามีวางครับก็มีรีลันบ้างนะครับผมให้สามารถติดตามได้นะครับผมอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางรายการทนายคู่ใจที่ช่วยสนับสนุนกันหน่อยนะครับผมเพื่อให้รายการยังคงอยู่นะต้องพูดง่ายๆตรงๆเลยเนี่ยใครพอมีกำลังนะฮะช่วยติดต่อมาซื้อสินค้าไปหน่อยนะอย่าไปบริจาคแต่กปปส.อย่างเดียวนะครับผมช่วยบริจาคมาหน่อยนะนิดนึงนะฮะเดี๋ยวรายการจะโดนปิดซะก่อนนะฮะตอนนี้ไม่มีตังค์จ่ายค่าทีมงานแล้วนะเนี่ยครับผมส่วนการโทรมาปรึกษากฎหมายยังโทรได้เหมือนเดิมนะครับ0924533393นะครับรับชมย้อนหลังได้ที่ youtube.com นะครับพิมพ์คำว่าทนายคู่ใจนะฮะติดตามข้อมูลข่าวสารของเราได้ที่ facebook.com พิมพ์คำว่าทนายคู่ใจเช่นเดียวกันนะครับผมส่วนการโทรมาเนี่ยสามารถโทรได้หลัง8นาฬิกานะครับถึง5ทุ่มนะไม่ต้องรอรายการจบหรือว่าโทรระหว่างรอเพราะว่ารายการเราไม่ใช่รายการสดนะโทรได้เลยโทรได้เลยนะแล้วถ้าเกิดผมขึ้นศาลหรือว่าติดงานอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมโทรกลับไปฮะหรืออาจจะมีทีมงานทนายคู่ใจโทรรับอยู่นะครับผมสามารถก็ปรึกษาได้เลยเช่นเดียวกันนะครับผมโทรได้ตลอดนะจดเบอร์เอาไว้0924533393นะครับแล้วก็วันนี้มีผลิตภัณฑ์นะมาให้ช่วยสนับสนุนหน่อยเพราะว่าก็ต้องทำอย่างนี้แหละฮะไม่งั้นรายการก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเป็นน้ำมันตับปลานะกินแล้วฉลาดเหมือนทนายนี่แหละนั่งกินอยู่กินแล้วก็ทั้งกระปี้กระเป๋านะแล้วก็ได้เขาเรียกมีสมาธิมากขึ้นมีสติปัญญามากขึ้นนะเป็นอาหารเสริมบำรุงสมองบำรุงสมองอันนี้กินวันละเม็ดวันละเม็ดพอผลิตภัณฑ์ของอเมริกานะครับผมถ้าอยากเห็นผลเร็วก็ 2-3 เม็ดทานได้ไม่เป็นปัญหานะคุณหมอชเนศศรีสุโขก็มาให้ผมทานไงต้องนานแล้วคือยิ่งทานยิ่งหล่อขึ้นจริงจริงอันนี้คือเป็นแพทย์ประจำรายการของทางทนายคู่ใจนะประจำนะครับผมถ้าติดตามแฟนเพจของทนายคู่ใจก็จะพอทราบบ้างนะครับผมอือฮึแหมวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่แบบกำลังร้อนแรงดีกว่าอืออะไรร้อนแรงคุณเป่านกหวีดเหรอชัดดาวบางกอกชัดดาวกรุงเทพกรุงเทพคุณแหมชัดดาวกรุงเทพคือมันมีคนปิดกรุงเทพเนาะปิดกรุงเทพครับก็ปิดแถวหน้าออฟฟิศเรานี่แหละไปไหนกันไม่ได้เนาะออฟฟิศเราอยู่แถวแจ้งวัฒนะนะครับแถวค่ายทหารนี่แหละแหมย้ำนะว่าค่ายทหารนี่แหละเผื่อใครจะมาปาระเบิดจะได้คิดหน่อยใช่มีท่านผู้ใหญ่หลากหลายนะครับผมเอาละประเด็นนั้นแล้วคุณมัวแต่ลีลาเยอะแยะเนี่ยท่านผู้ชมเบื่อแล้วเนี่ยเร็วน้องๆหลายคนเข้ามาถามอ่ะถามว่าเอ๊ะพี่ทนายไอ้คำว่าข้อหากบฏเนี่ยมันคืออะไรกบฏเหรอคุณเอออุ๊ยใครจะเป็นใบ้บ้างเนี่ยมันไม่มีโอกาสนะโอกาสน้อยมากนะโอกาสน้อยมากอ่ะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกบฏให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะว่ากบฏคืออะไรกบฏเป็นยังไงโทษของกบฏเป็นยังไงและทำไมกบฏถึงยังไม่ถูกจับสักทีนะคือตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะมาตรา113เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องกบฏเนี่ยผู้ใดใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ1ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ2ล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารหรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญหรือให้ใช้อำนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้หรือ3แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจปกครองในส่วน1ส่วนใดแห่งราชอาณาจักรผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏต้องระวังโทษจำคุกประหารชีวิตหรือประหารชีวิตเอาโทษหนักอะคุณประหารชีวิตแต่ตั้งแต่ผมเรียนเรื่องนี้มานะที่ผมเห็นว่ามันเป็นความผิดฐานกบฏจริงๆอะครับมันจะอยู่นู่นแถว3จังหวัดชายแดนใต้พวกกบฏมันไม่ถูกกบฏแบ่งแยกดินแดนไงใช้กำลังเยอะแยะแล้วตามที่คุณทนายพูดนะครับผมอืมแต่ที่เราดูเนี่ยที่ม็อบในกรุงเทพเนี่ยที่เขาใช้กันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุคไหนนะตั้งแต่ปี49ปี51ปี53ปี56ถึงปี57เนี่ยครับข้อหากบฏถูกเอามาใช้กับการชุมนุมทางการเมืองอืมซึ่งยุยงส่งเสริมว่าอะไรยังไงต่างๆนะใช่ทีนี้ก็เลยผมจะบอกอย่างนึงว่าข้อหาความผิดทางกบฏเนี่ยตามที่เราศึกษากันมาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นข้อหาทางการเมืองนะอุ๊ยคุณอย่าเพิ่งพูดครับทำไมอ่ะให้ท่านผู้ชมได้ติดตามต่อช่วงต่อไปนะครับผมอันนี้ไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจของรายการได้ก่อนนะครับผมครับ
ครับวันนี้รายการทนายคู่ใจนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจมาเสนอท่านผู้ชมครับเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันตับปลาผสมวิตามินดีนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยน้ำมันตับปลานั้นมีสาร DHA เป็นกรดไขมันที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของสมองและดวงตาที่ร่างกายไม่สามารถผลิตเองได้ครับต้องบริโภคเพิ่มเข้าไปนะฮะโดย DHA นี้นะครับช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองทำให้เซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจำมีขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มการเรียนรู้และการจดจำได้ดีขึ้นและยังป้องกันและรักษาอาการปวดศีรษะของโรคไมเกรนได้ช่วยประสาทตาแข็งแรงขึ้นอีกด้วยทำให้โอกาสเป็นโรคตาต้อกระจกน้อยลงโดยการผสมวิตามินดีนั้นนะครับทำให้ร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้นเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันและมีส่วนช่วยให้กระดูกแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมโดยราคานะครับน่าสนใจมากเลยนะฮะอยู่ที่1ขวดแถม1ขวดราคา 1,500 บาทนะครับ2ขวดแถม2ขวดราคา 3,000 บาทนะครับผมตลอดจน5ขวดแถม5ขวดฟรีนะครับผมราคา 7,500 บาทนะฟรีโปสเตอร์รายการทนายคู่ใจนะครับและทุกท่านที่สนับสนุนรายการทนายคู่ใจนะครับลุ้นรับบัตรรับประทานอาหารและปรึกษาคดีฟรีกับทนายคู่ใจนะติดต่อ0924202599ครับผมกลับมาพบกับรายการทนายคู่ใจนะครับผมอย่าลืมช่วยกันซื้อสนับสนุนสนับสนุนนะรายการอาหารเสริมของเรานะกินแล้วฉลาดหรือว่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้กับที่นี่นะครับผมแต่คุณธนพลทำโฟชาร์ตมาบอกใครสนับสนุนเยอะเนี่ยคุณธนพลจะไปทานข้าวด้วยไม่ให้คุณแล้วทั้งรายการคนทีมงานรายการทนายคู่ใจนะครับผมจะทำเสื้อมาแจกเพราะรู้สึกว่าจะผลิตไม่ทันนะไม่ทันนะโอ้เสื้อทนายคู่ใจเยอะมันอาจจะมีการเมืองนิดนึงของคุณชัยรัตวัฒน์พิมพ์เยอะไงเออก็เลยไม่ทันนะอันนี้ต่อได้ไหมเมื่อกี้นะเรื่องของกบฏเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นข้อหาทางการเมืองธนพลการเมืองเลยเหรอคุณเข้าใจไหมว่าความผิดนั่งกฎหมายอาญาเนี่ยใครที่เป็นอำนาจรัฐใครถืออำนาจรัฐอยู่เนี่ยจะเขียนอะไรแบบไหนก็ได้อ๋ออืมเอ้ามีช่วงนึงเนี่ยรัฐบาลเพื่อไทยจะเขียนเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมก็กำลังจะผลักดันเข้าสภาแล้วด้วยกำลังจะประกาศใช้ด้วยแล้วก็มีการยกเลิกไปก่อนโนแดมอะไรมันไม่ใช่อะไรมันสร้างครับสร้างเขื่อนอ๋อก็มีการยกเลิกกันไปก่อนครับแล้วมาดูข้อหาเรื่องของกบฏก็เหมือนกันเพราะว่าพอประชาชนบางกลุ่มที่เห็นต่างกับฝ่ายบริหารมาต่อสู้ปุ๊บโดนตั้งข้อหากบฏทันทีเลยเขาก็ตั้งกับแกนนำมั้งคุณก็เขาตั้งเขาไม่ได้ตั้งกับประชาชนโดยทั่วไปจริงๆแล้วกฎหมายก็ต้องใช้บังคับให้เสมอภาคเพราะฉะนั้นคนที่ไปก็ต้องโดนข้อหานี้กันหมดฮะที่คุณอย่าลืมนะตั้งแต่ที่มีการชุมนุมทางการเมืองมาเนี่ยทุกสีโดนข้อหากบฏหมดเลยนะซึ่งอันนี้น่ากลัวมากว่าเรายังเอาข้อหานี้เอาไว้ทำไมนั่นน่ะสิเพราะเวลาทหารปฏิวัติยึดอำนาจก็ยึดเลยพอชนะปุ๊บไม่โดนกบฏอ่ะไม่พอปฏิวัติเนี่ยเขาจะล้มรัฐธรรมนูญทิ้งคุณก็เนี่ยพอฉีกรัฐธรรมนูญแอะอย่างงี้เลยแล้วก็เขียนกันใหม่ผมก็งงบางทีก็เอ๊ะพอตัวเองยึดอำนาจได้ปุ๊บไม่เป็นกบฏแล้วเอ้าเป็นอย่างนั้นสิคุณเนี่ยเราจะมีกฎหมาย113ไปทำไมวะในเมื่อเราใช้บังคับไม่ได้เนี่ยแล้วผมมาดูกับตัวหนึ่งนะเรื่องตามรัฐธรรมนูญปี2550นะเรื่องมาตรา63นะเสรีภาพในการชุมนุมบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธการจำกัดสิทธิเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้อ๋อเหรอเพราะฉะนั้นการชุมนุมของประชาชนที่มาชุมนุมกันเนี่ยสามารถชุมนุมได้แล้วผมกำลังงงว่าเอ๊ะทำไมไปโดนข้อหากบฏเพราะข้อหากบฏเป็นข้อหาการเมืองถ้าจะไปโดนเรื่องพรบจราจรทางบกเรื่องปิดถนนก็ว่ากันไปสิแต่ไม่ควรจะมาเป็นข้อหานี้นี่ผมยังไม่ได้ย้อนหลังนะจะทันไหมเนี่ยไม่ทันนะมั้งจะย้อนหลังเรื่องคนที่เขาชุมนุมปิดถนนเรื่องน้ำท่วมเรื่องจำนำข้าวคนพวกเนี้ยถูกจับติดคุกฐานปิดถนนตามพรบจราจรทางบกแต่ม็อบตัวอื่นไม่เคยโดนเลยไม่ใช่กบฏโดนพรบจราจรทางบกเรื่องการปิดถนนที่ปทุมธานีที่ลำลูกกาที่ครับพระนครศรีอยุธยาที่เชียงรายจำนำข้าวน้ำท่วมนครสวรรค์ด้วยโอ้โหหลายที่มากต้องติดตามกันต่อนะเรื่องของกบฏนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรายการทนายคู่ใจนะฮะสามารถติดตามเราได้ใหม่ช่องนี้ช่องเดิมเวลาเดิมเช่นนี้นะครับผมครั้งหน้าก็อย่าลืมติดตามข้อมูลอันนี้ได้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้รายการทนายคู่ใจนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจมาเสนอท่านผู้ชมครับเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันตับปลาผสมวิตามินดีนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยราคานะครับน่าสนใจมากเลยนะฮะอยู่ที่1ขวดแถม1ขวดราคา 1,500 บาทนะครับ2ขวดแถม2ขวดราคา 3,000 บาทนะครับผมตลอดจน5ขวดแถม5ขวดฟรีนะครับผมราคา 7,500 บาทนะฟรีโปสเตอร์รายการทนายคู่ใจนะครับและทุกท่านที่สนับสนุนรายการทนายคู่ใจนะครับลุ้นรับบัตรรับประทานอาหารและปรึกษาคดีฟรีกับทนายคู่ใจนะติดต่อ0924202595